มาพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้ยตัวใหญ่เอามานี่เอามาขึ้นข้างบนนี่ขึ้นปลาดุกพี่น้องปลาดุกมับนี่ครับเห็นดึงอยู่อุ้ยพี่น้องนี่ดิมีโตมับอุ้ยอุ้ยดุดุดุพี่น้องอุ้ยเหยียบได้เหยียบได้สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมช่องบาฟี่ไตเก่าครับพามาไซเบสครับพี่น้องยางเสียไปแล้ว 2-3 หลังเหลือ 2-3 หลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ขาวเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับพี่น้องไซมันนี่น้ำมาแล้วพี่น้องน้ำมารอบ2แล้วครับน้ำหลายนี่น้ำเต็มข้างหน้าหมดเลยครับไซพวกไอ้เพิ่นไซทั้งพุ่นแล้วพวกน้องคนหนึ่งใส่หุ่นเดี๋ยวคืนนี้มายามกันพี่น้องนี่ใส่ไว้ตรงนี้พี่น้องหลังนึงครับแล้วก็ฟังนี่หลังนึงคือเก่าสเต็ปเก่าพี่น้องสเต็ปของบาฟี่ตายครับเยื่อใส่เดือนคือเก่าพี่น้องวันนี้หาอยู่หากินใส่เบ็ดครับหลังจากที่ไปเก็บเห็ดมา 2-3 มื้อพี่น้องเห็ดก็สิเก็บตอนเช้าเนาะอันนี้มากับประมาณ 5:00 นแรงนะพี่น้องน้ำมาใส่เบียดหายัวกินน้ำมาแล้วครับพี่น้องน้ำมาแล้วน้ำมาไหมครับปลาสีร้ายบ่ขนาดแล้วพี่น้องเพราะว่าน้ำไหมปลามันหาวเอาครับพี่น้องมายามรอบเลยครับมากับหลานให้หลานยามให้รอบเลยครับคือพี่น้องได้ก็จังมาลุ้นน้ำกันคืนนี้ต่อพี่น้องคืนนี้ต้องมีหมานแท้ละน้ำมากไม่ไหมพี่น้องน้ำหลายครับน้ำหลายอีหลีพี่น้องเดี๋ยวใส่เบิ้งน้ำครับน้ำหลายก็เก่าพี่น้องไอ้เพิ่นใส่ฟังผุนพี่น้องฟังผุนครับจังได๋ก็คืนนี้เดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันเนาะพี่น้องคืนนี้ครับเจอกันครับเอ้าพี่น้องครับมาแล้ว1ตัวเอ้าปลดเลยฟิล์มเอามาโชว์กล้องหน่อยดิเอามาโชว์หน่อยดิเอ้ยปลาช่อน1แต้มครับพี่น้องกินลึกเหรอปลดได้มั้ยมันแบบหายเลยอ่ะเออก็ปลดเลยมันเดี๋ยวมันก็ตายแล้วยังไงก็ตายแล้วปลดเลยปลดให้ได้สิเออวางตกน้ำเลยจับงั้นน่ะใส่นั้นด้วยเออใส่นั้นก่อนหันมาทางนี้ดินั่งลงปลดตรงนั้นได้แล้วเหรอโอ้ได้แล้วครับพี่น้องเต็มแรกครับนี่มันหมานพี่น้องไปใส่เหยื่อไว้หายแล้วพี่น้องตัวที่2เอ้ยปลดเลยปลดเลยนี่แหละปลดตรงนี้แหละปลดตรงนี้ดิหันมานี่ดิเออเอาน้ำมาด้วยเอาที่ใส่ปลานะปลดได้ไหมสวยงามม.1ครับพี่น้องม.1นะครับนี่คือเด็กม.1นะครับตัวเท่านิ้วโป้เลยครับเด็กม.1 2ตัวแล้วมาพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้ยตัวใหญ่เอามานี่เอามาขึ้นข้างบนนี่ขึ้นข้างบนโอ้ยพี่น้องตัวใหญ่ครับ
ชว์กล้องเลยดิโอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องเอาปลดเลยปลดเลยมาแล้วพี่น้องตัวใหญ่ๆนั่งลงดินั่งลงปลดดิปลดได้ไหมจะคอหายเลยเหรอมันกินลึกเหรอลึกไหนไปดูคันนั้นดิดูคันนั้นดิดึงไหมนี่ครับเหยื่อไส้เดือนกินลึกพี่น้องเหยื่อไส้เดือนนี่ครับสวยเอ้ยสุนันเองมานอนนี้เลยเหรออ่ะ3แต้มแล้วพี่น้องตัวน้อยๆตัวนี้ตัวใหญ่เหยื่อไว้ครับไปลุ้นต่อครับพี่น้องหุ้ยเอาจับดีจับดีดีมาโอ้โหพี่น้องมาครับสวยเอาปลดเลยโอ้ยหลุดเหรอเอาได้ไหมปลาเข็งเกือบหลุดจับมือไม่ทันเอ้ยสี่โตแล้วครับพี่น้องตอนแรกครับอ้าวเบ็ดหมดแล้วนี่หว่าเบ็ดหมดแล้วครับพี่น้องจากไหนก็คืนนี้เจอกันคืนนี้ครับพี่น้องได้4ตัวไหน4ตัวโชว์หน่อยสิเออสุดยอดหมดแล้วหมดแล้วเจอกันคืนนี้ครับพี่น้องสวัสดียามค่ำคืนครับพี่น้องมาเบิ่งหลังนี่ครับโอ้ปลาดุกพี่น้องปลาดุกมับนี่ครับปลาดุกพี่น้องยามมันได้หาหกขั้นเลยพี่น้องนี่ครับปลาดุกนี่ครับพี่น้องปลาดุกตัวที่สวยละมาแล้วพี่น้องลมแห้งเหรอวะครับใส่ถุงก่อนเพื่อความปลอดภัยครับครับเต็มแรกพี่น้องมันคือปลาดุกขยุกต้องเอาไปตำน้ำพริกพี่น้องไปครับรุ่นขั้นต่อไปพี่น้องเบ็ด30หลังครับนี่ครับพี่น้องรอบแรกไปตัวเดียวครับแต่ปลาดุกโอ้ลมแห้งครับพี่น้องปลาดุกแต้มพี่น้องรอลุ้นรอบต่อไปถ้าฝนตกนะพี่น้องลมแห้งเห็นไหมพี่น้องครับผมพี่น้องมารอบสองครับขั้นนี้มีดึงพี่น้องเอ้าเมื่อกี้ยังเห็นดึงอยู่อุ้ยพี่น้องนี่ดิมีโตมับอุ้ย
ลุกลุกลุกเนาะอู้เหยียบได้เหยียบได้ลุกลุกเนาะนี่ครับอุ้ยรุดแล้วพี่น้องรุดแล้วนี่ขอโทษขออภัยพี่น้องเหยียบได้ครับแป๊บนึงนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมันรุดครับเหยียบได้โอ้ยเกือบประทันพี่น้องนี่ครับประดุกประดุกดูครับตัวที่สองโอ้ยเกือบก็ได้พี่น้องแล้วยังดีที่ใดพี่น้องไปต่อครับปลาดุกแต้มที่สองโอ้ยพี่น้องได้รอบละตัวครับรอบละโตก็ยังดีครับปลาดุกคือกันพี่น้องเกือบรุดดีครับเหยียบได ดีเหยียบได้พี่น้องพอได้ปนอยู่ครับลุก2ตัวแล้วเบิ่งรอบต่อไปพี่น้องเหงื่อสิเบิดแล้วมาครับพี่น้องรอบสุดท้ายเลยพี่น้องเหงื่อสิเบิดแล้วครับทางนี้อุ้ยพี่น้องนี่ปลาเข็งปลาเข็งเนี่ยปลาเข็งหลอกถ่ายได้พี่น้องเงื่อนสิเบิดแล้วครับโอ้โหปลาเข็งตัวสวยๆเลยพี่น้องครับหลุดไม่ได้นะเว้ยตัวใหญ่ด้วยพี่น้องไปครับพี่น้องรุ่นต่อครับรอบสุดท้ายแล้วครับพอได้ปนอยู่พี่น้องโอ้พี่น้องรอบสุดท้ายมือนี่ได้รอบแล้วโตรอบแล้วโตพี่น้องรวมๆแล้วตอนแรกน้ำกะพอได้ปนพี่น้องหาอยู่หากินครับมาลองน้ำใหม่ซื้อพี่น้องแล้วเข็งโตงามพี่น้องปลาดุก2ตัวมันแรงกันได้4ตัวพี่น้องตอนแรกเหล็กปนอยู่ดอกพี่น้องปลาดุก2ตัวก็ได้ลาบไปอยู่ดอกพี่น้องเอาละครับพี่น้องสำหรับค่ำคืนนี้ก็ได้ปลาพอได้ปนน้องพี่น้องจังไหนก็ฝากติดตามช่องบาฟี่ตายนะพี่น้องสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ขอมารับชมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ครับพี่น้องก็ขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสำหรับค่ำคืนนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับแล้วก็ลาตีสวัสดิ์พี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็หาอยู่หากินพอได้ปนดอกพี่น้องจะได้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณอีกครั้งนึงครับพี่น้องไปพอได้ปนอยู่ครับ